ลายอะไรมันจะขนาดนู้นขนาดนี้หืมไปยังไงมายังไงเนาะในการโกหกเลยโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงเว้ยหลอกลวงแล้วบ้องหูนะโกหกได้แต่อย่าหลอกลวงหลอกลวงไม่ยอมนะสองทุ่มสิบเอ็ดนาทีเฟซแปะต้องกดก่อนเอาไม่ไปไม่มาเลยทีนี้ลุงเงาสุขภาพอนาคตแปะไม่ใช่ก็ไม่ใช่เองวิดีโอเป๊ะเอาไงกันดีไปไงคุณกำลังคิดอะไรอยู่เป๊ะเริ่มถ่ายทอดสดไม่เป็นไหมยอม ท่านที่สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิต เพียงแค่คิดก็ มาแล้วจ้าช้าไปเกือบ15นาที
กว่าจะนู่นนี่นั่นโอ้ยไอ้เทคโนโลยีวุ่นวายเรื่อยหลายเนาะไอ้ตามเกิดตามมีได้แต่เราเท่านั้นดีนะผมไม่มีค้าขายกำไรขาดทุนถ้ามีเรื่องกำไรขาดทุนโอ้ยุ่งเลยไม่ทันกินเลยเนาะไม่ทันรับประทานเลยโอเคอ่ะ จะเริ่มต้นตรงไหนแล้วเนี่ย ยอมลุงออกยอมงานเนี้ยจะไปเป็นไหมเนี่ยดูสิวันนี้เขียนอะไรไว้บ้างหรือเปล่าไม่รู้อ๋อเป็นเรื่องที่น่าจะรู้จักมักคุ้นกันพอสมควรนะเรื่องของตัวของเราเองเนี่ยครับ ผมว่านะฮะในส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้คำพูดว่าทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองทั้งหมดตั้งแต่ปลายเส้นผมถึงปลายเล็บมือปลายเล็บเท้าทั้งอยู่ภายในร่างกายเราและรอบผิวกายของเรารวมความกันแล้วกันทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรม จะรู้เรื่องราวทั้งหมดของตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองจนหมดจดของตัวเราทั้งสิ้นเห็นไหมฮะจำนะครับประโยคอย่างนี้น่าจำครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมันเป็นภาษาหลัก ที่จะไปต่อถ้าหากว่าไม่มีตัวหลักมันไปต่อไม่ได้ ไปต่อมันก็ล้มลุกคลุกคลานสุดท้ายก็เอาสิ่งอื่นอย่างอื่นเข้ามาสู่ตัวเราสู่ตัวเรามากๆเข้าก็ทำให้ตัวเราเนี่ยวุ่นวายมากมายมหาศาลทั้งร่างกายก็ไม่สมประกอบจะบอกว่าไม่สมส่วนก็ได้ไม่สมดุลก็ได้เห็นไหมครับไม่ปกติก็ว่าได้ในตัวร่างกายเห็นไหมครับยังไม่พอก็ยังมีความรู้สึกซึ่งมันเชื่อมโยงกับความนึกคิดของเราเอง ก็เลยทำให้ทั้งความรู้สึกและความนึกคิดมันเป๋มันเปลี่ยนไปซะทั้งหมดสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเราคือใครเห็นไหมครับเมื่อตัวเราไม่รู้จักตัวเราคือใครเนี่ยมันยุ่งมากๆเลยครับยุ่งเหลือเกินชีวิตเนี้ยจะอยู่ยากด้วยเพราะว่าชีวิตเกิดมาแล้วจะดำรงอยู่อย่างไรแล้วจะเดินต่ออย่างไรจะไปซ้ายหรือไปขวาไปยังไงซ้ายไปยังไงขวาอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับหรือจะเดินหน้าตรงยังไงทีเนี้ยจะไปเจออะไรบ้างก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้าก็ไม่มีใครสามารถที่จะล่วงหน้าได้ยกเว้นมีทางเลือกทางเดียวนะวันนี้นะจะเป็นทางออกก็ว่าได้ทางเลือกซึ่งเป็นทางออกนะครับคือจำเป็นต้องมารู้จักตัวตนของตัวเราเองจึงจะมีทางออกของชีวิตทุกๆชีวิตในโลกใบนี้ทั้งชีวิตสัตว์โดยทั่วไปและชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไปด้วยใช่ไหมครับไม่งั้นตันหมดทีเดียวล่ะครับโอ้ผมไม่อยากจะเห็นใครตัน เพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆในเรื่องของตัวเราก็แปลว่าท่านกับผมนะความรู้ต่างๆที่เคยได้ร่ำเรียนเขียนอ่านมาได้เคยบันทึกเอาไว้ในหัวในสมองมันเป็นมาอย่างไรแล้วไอ้บันทึกตรงนั้นนะฮะ
มาถึงวันนี้ลุงออกบอกว่าจะบอกว่าอันตรายก็ยังไกลอยู่นะครับนะผมว่ามันน่าจะมีการปรับมีการเปลี่ยนจากบันทึกเดิมๆมาเป็นบันทึกใหม่ใช่ไหมสมองเราเนี่ยครับถ้าไม่สามารถที่จะทำความสะอาดสมองได้มันก็วนอยู่เงี้ยแหละครับนะเพราะสมองเนี่ยเป็นตัวบันทึกทั้งหมดใช่ไหมฮะบางทีเราคิดอะไรได้ก็คิดในสิ่งที่เราจำมาคิดในสิ่งที่เราจำมันไม่ใช่คิดได้ในสิ่งที่ใหม่เห็นไหมมันไม่ใช่ของใหม่มันเป็นของจำแล้วก็มาพูดใหม่คนไม่เข้าใจก็บอกว่าเป็นของใหม่ส่วนลุงออกบอกว่าไอ้เจ้าความคิดที่หลายท่านหลายคนคิดมานั่นนะมันคิดมาจากความจำของตัวเองทั้งสิ้นไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันวนอยู่ในลูปของความคิดความคิดก่อให้เกิดทุกข์ก็มันคิดวนไปวนมาอย่างมันก็ทุกข์ความคิดคือใจความคิดก่อให้เกิดทุกข์ใจเกิดเป็นทุกข์ทีนี้เห็นไหมไม่มีหาทางออกไม่ได้มันวนอยู่ในอ่างอยู่เห็นไหมครับมันก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนเปลี่ยแรงออกมาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของหัวใจเนี่ยเห็นไหมครับโรคหัวใจโรคหัวใจที่เขาว่าเนี่ยนะก็เพราะว่าก็คือโรคความคิดเนี่ยแหละครับโรคหัวใจเพราะฉะนั้นการที่จะมาปรับปรุงโรคหัวใจที่เขาว่าก็ต้องมาปรับความคิดกันใหม่โรคหัวใจที่เขาว่ามันก็จะหายไปมันจะกลับมาเป็นของเราว่าแต่เนี่ยหัวใจเพราะฉะนั้นเรื่องราวของหัวใจ แบ่งร่างกายออกมาเป็นตรงกลางหัวใจมันอยู่ซีกซ้ายนี่หัวใจนะหัวใจหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินอันนี้มันเนื้อหาของเพลงผมก็มั่วไปอย่างนั้นแหละโอเคไหมครับแต่หัวใจจริงๆนั้นมันเป็นอย่างนี้ผมเป็นคนที่พูดว่าหัวใจเป็นโมร่างกายของเราเองเนี่ยฮะหัวใจนะมันเป็นโมเลกุลแรกที่มันเกิดมาเป็นตัวเราคือหัวใจเป็นตัวเริ่มย้ำหัวใจเป็นตัวเริ่มท่านมีหัวใจไหมถามตัวเองผมมีแน่นอนใช่ไหมทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องหัวใจตัวเองแต่ผมรู้เรื่องแน่นอนหัวใจผมทีนี้พอไปแล้วผมรู้เรื่องแล้วก็จะบอกต่อๆกันมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันเป็นวิถีของธรรมชาติล้วนๆเลยครับนะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจโดยบทบาทลีลาของธรรมชาติที่มาเกิดเป็นหัวใจและหัวใจเนี่ยเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิต20กว่าปีที่ผ่านมาลุงงอไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเด็ดขาดคำนี้หัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตไอ้หัวใจที่มีปัญหาทุกวันเนี่ยนะก็คือโรคหนึ่งในนั้นเขาเรียกว่าสโตรกสองก็คือเขาว่า heart attack มันอธิบายว่าไง ใครก็ตามที่อยู่ในอาการที่บอกว่าหัวใจมันมีภาวะสโตรกจำเป็นภาษาต้องจำหนึ่งปากมันจะเริ่มเบี้ยวพูดไม่ชัดลิ้นจะเริ่มแข็งอย่านิ่งนอนใจนะครับลิ้นจะเริ่มแข็งพูดจะไม่ชัดมันเคืองลิ้นมันชาลิ้นเงี้ยมากินอะไรก็รสชาติก็ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมต้องสังเกตตัวเองให้ได้นะครับท่านอยู่หน้าจอแล้วก็บอกต่อๆกันไปด้วย
นะทีนี้มากๆเข้าปากก็จะเบี้ยวทีเนี้ยเนี่ยพูดจาก็จะไม่ชัดแล้วต่อมาน้ำลายไหลขืนไม่ยอมทำอะไรที่เขาเรียกกันว่าอัมพฤกษ์นั่นน่ะโยมเห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะทีนี้วิธีการทางแพทย์เขาใช้กันก็คือพอรู้ว่าสโตรกขึ้นมาปุ๊บต้องช่วยกันอย่างเร่งด่วนไม่เกิน15นาทีบ้างไม่เกิน1ชั่วโมงบ้าง เห็นไหมครับเขาให้กินอะไรเขามียาเขาบอกว่ายาสลายลิ่มเลือดยาสลายลิ่มเลือดนะฮะก็แปลว่าทางเดินของเลือดหรือไอตัวเลือดมันข้นมันข้นเลือดในร่างกายเราเนี่ยมันข้นมันฝืดกันแล้วกันเหมือนกับน้ำสะอาดกับน้ำเชื่อมเนี่ยหรือน้ำที่มีโคลนตมปะปนอยู่เนี่ยมันหนืดมันข้นหัวใจมันก็ปั๊มไปส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของไงว่าจะเป็นกล้ามเนื้ออื่นๆมันไปไม่ทันไปไม่มากพอกล้ามเนื้อก็อ่อนแรงเดินขาเป๋อย่างเป็นต้นยกมือจะไม่ขึ้นเนี่ยโอเคนะพอนึกออกแล้วนะฮะเรียกว่าภาวะหรืออาการที่เขาเรียกว่าสโตรกฮีทสโตรกถ้าไปเจอความร้อนเร่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเข้าไปยิ่งหนักฮีทนะเจอความร้อนกลางทุ่งนาต่างๆนะเนี่ยนะพอมันขึ้นมาปุ๊บก็หงิกกลางคันนาเลยนะถ้าหากว่าไม่มีใครไปรู้ไปเห็นช่วยเหลือก็นอนแงกอยู่ตรงนั้นครับลุกไม่ขึ้นเลยเรียกว่าอัมพฤกษ์ต่อใช่ไหมหนักๆเข้าอัมพาตต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือลักษณะของหัวใจที่มันไม่ปกติจับประเด็นครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าพูดจาไม่ชัดเจนโคนลิ้นปลายลิ้นชานะเวลาจะอ้าปากเวลาจะโยกเยกมันจะไม่คล่องตัวทั้งหมดที่ว่านี่มันก็ส่งสัญญาณมาทั้งสมองด้วยมันหนีกันไม่ออกนะเพราะว่าหัวใจเป็นโรงงานไฟฟ้าสมองมันก็ทำงานโดยไฟฟ้าเหมือนกันทีเดียวไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนั่นคือทางการแพทย์ก็ให้กินอยู่กินยาละลายริ่มเลือดที่เขาว่ากันไม่รู้มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับไปถามกันเอาเองก็แล้วกันผมไม่เคยบริโภคสิ่งนั้นกินสิ่งนั้นก็เลยไม่รู้นะเพราะว่าผมเองมันผมไม่กินอยู่แล้วยาเนี่ยร่างกายผมไม่เป็นอย่างนั้นแน่ๆที่ว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยโอกาสสโตรกเราไม่มีหรอกลุงออกบอกให้ทราบไว้นะครับมีแต่หาทางช่วยคนไม่ให้มันสโตรกโอเคไหมด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวในตนในขณะนี้โอเคไหมครับนั้นพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยอย่านิ่งนอนใจถ้าจะไปรักษาทางการแพทย์ปัจจุบันก็ไปกินยานะกินยากินเข้าไปเอามันจนตายนั่นนะกินยานะคือไม่รู้เกิดภาวะหัวใจกินจนตายหัวใจเนี่ยบอกให้ทราบไว้นาทีนี้ไม่ต้องกินยามันก็ช่วยได้แต่ท่านต้องช่วยตัวเองวิธีการงับอากาศเนี่ยช่วยจังนะให้รู้ไว้พวกเราชาวคณะทางการทำงับอากาศเนี่ยฟังให้ดีนะงับอากาศมันคืออะไรมันจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับเลือดไอฮีทสโตรกนี่แหละครับโอเคนะมันจะได้รู้มันจะได้เป็นการป้องกันเพราะต่อไปนี่มันต้องดูแลในเชิงป้องกันมันไม่ใช่มาเล่นที่ปลายเหตุทั้งหมดทุกวันนี้คนในบ้านเมืองเราตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่ตัวท็อปจนทั้งรากหญ้านะฮะมันปลายเหตุทั้งหมดเลยต้นเหตุไม่เคยมีเลยที่จะมาปรับแก้เอาแต่ปลายเหตุกลางเหตุปลายเหตุมันก็ไปไม่ไหวนะจะเป็นทุกๆเรื่อง
ไม่เพียงแต่เรื่องสุขภาพนะที่ว่าเนี่ยเพราะนั้นมาถึงนาทีนี้บ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันมาเน้นหนักเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาแชร์กันให้เกิดความเข้าใจเนี่ยก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดฮีทสโตรกดีไหมครับโอเคนะกลับมาถึงหัวใจเฉพาะเนี่ยหัวใจเรามันมี4ห้องนะทางด้านขวาเนี่ยนะทางด้านขวามือนะหัวใจมันอยู่ซ้ายเนาะเออกลุ่มเส้นเลือดนะมันอยู่ทางด้านขวาหัวใจนะข้างขวาเนี่ยมันเป็นเลือดเข้าเลือดเข้าคำว่าเข้าเป็นเลือดอะไรกันแน่ไอ้เวลาหมอหรือพยาบาลเขาฉีดอะไรเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยเขาฉีดเข้าไปในเส้นเลือดดำนะพี่เอ๋ยไม่ได้ฉีดเข้าไปในเส้นเลือดแดงนะเส้นเลือดแดงเนี่ยเวลาเราคลำเนี่ยมันจะกระตุกตึ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 กเนี่ยนะเรียกว่าเพ้ามันจะไปตามจังหวะของการเต้นหัวใจที่เขาเรียกว่าชีพขจรชีพขจรนะหรือคำหนึ่งก็พูดสมัยใหม่อะไรชีวชีพหรือไงเนี่ยไม่รู้ว่ามีชีวิตมันถึงเต้นปึบปับปับปับมันถึงกระตุกปึบปับมันมีชีวิตนั่นคือเส้นเลือดแดงส่วนเส้นเลือดอยู่หลังมืออะไรต่างๆวันนี้เป็นเส้นเลือดดำหมดเวลาให้หยุกให้ยาหรืออะไรที่เขาไม่รู้กระบวนการของเขาเป็นเลือดดำหมดถ้าว่าฉีดอะไรเข้าไปมันก็ฉีดเข้าไปในหัวใจมันมีอยู่4แบ่ง4อย่างเงี้ยฮะฉีดตรงกลางไว้เลย4ส่วนก็4ห้องไอ้บนขวาเนี่ยเลือดดำมันเข้าไปในหัวใจก็แปลว่าดูดก็ได้สูบก็ได้เหมือนกับดูดปากดูดลมอากาศเข้าไปในหัวใจโอเคนะเสร็จแล้วก็จะผ่านจากช่องบนลงล่างด้านขวามือด้านขวามือแบ่งเป็นสองหัวใจแบ่งเป็นสองด้านซ้ายกับขวาโอเคไหมถ้าขีดนี่ก็คือบนกับล่างนะมันเข้าบนออกล่างเลือดดำเนี่ยในหัวใจออกล่างมันไปไหนต่อออกล่างมันก็ส่งไปหาปอดปอดเนี่ยทางการแพทย์เขาจะบอกว่าฟอกเลือดโอเคลุงออกบอกว่ามันเอามาเผาไหม้เอามาเบิร์นลุงออกบอกว่ามันเผาไหม้มาเบิร์นต่างกันแล้วการแพทย์เขาว่าฟอกคำว่าฟอกคืออะไรเนาะมาขยี้ว่าฟอกที่มันมีถุงลมอะไรของเขาเนี่ยถุงลมโป่งพอถุงโป่งพอที่เขาว่านั่นนะที่เขาว่านะครับไอ้กลุ่มที่พวกสูบบุหรี่เยอะๆนั่นแหละนะถุงลมโป่งพองไอ้คนไม่สูบมันก็ไม่พองนะช่องนั้นนะถ้าคิดอย่างนั้นน่ะไอ้คนไม่สูบดันมีถุงลมโป่งพองด้วยคนสูบบุหรี่มีถุงลมโป่งพองไม่สูบก็มีถุงลมปอกพองสรุปแล้วสูบหรือไม่สูบมันก็ถุงลมปอกพองเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมลุงออกบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องสูบบุหรี่ไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่าเขาเกี่ยวมันก็เรื่องของเขาไปเราจะไปติดใจใช่ไหมฮะเอาล่ะทีนี้พอเราหาปอดลุงออกบอกว่าปอดมันจะเผาไหม้เบิร์นเพราะฉะนั้นการสูดหายใจเข้าไปปื๊ดกลั้นนานๆนี่แหละดูดอัดระเบิดได้มั้ยระเบิดก็คือการลุกไหม้พอลุกไหม้แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นไอ้ตัวเลือดดำที่พูดถึงเมื่อกี้นี่แหละเลือดดำมันเข้ามาหัวใจข้างบนลงข้างล่างส่งไปหาปอดเนี่ยมั้ยปอดก็จะเผาไหม้ตัวเลือดดำตรงนี้แหละนะก็เปลี่ยนสถานะจากดำให้เป็นแดงทีนี้เห็นไหมรวมทั้งความร้อนอุณหภูมิก็ตามไปด้วยนี่มาจากปอดโอเคไหมทางการแพทย์เขาบอกว่าแค่ฟอกลุงออกบอกว่ามันเกิดการเผาไหม้แปลว่ามันคนละศาสตร์ทางการแพทย์ของเขาวิทยาศาสตร์
ลุงออกบอกเป็นเรื่องของจิตศาสตร์อ้าวลุงออกมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวตัวเองรู้ได้โดยจิตของตัวเองถามว่าใครผิดใครถูกไม่ต้องตอบเอาใช่ไม่ใช่อยากจะช่วยตัวเองไม่ได้รักษาตัวเองถ้าอยากช่วยตัวเองรักษาตัวเองลุงออกกำลังจะหาวิธีให้ช่วยตัวเองรักษาตัวเองเป็นการป้องกันไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บต่อไปถ้าขึ้นมาเป็นปุ๊บก็กินยาจนตายแล้วครับอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้กินเช้ากลางวันเย็นแหละครับจะมีคำว่าลดความดันก็ดีหรือแม้แต่จะเรื่องของป้องกันลิ่มเลือดก็ตามทีไหมครับเอางั้นเหลือชีวิตเนี่ยมันยากนะมันอยู่ยากนะเพราะจะมาถึงวันนี้มันต้องบอกว่าเป็นการป้องกันใช่ไหมคนที่มีอายุต่ำกว่า50ปีเนี่ยต้องมารู้เรื่องพวกนี้แล้วนะมัวแต่หลาล้าอยู่หรือไงกันช่วยไม่ได้นะเอาใช่ไหมฮะหรือมันเป็นก่อนแล้วค่อยไปหาแพทย์หาแพทย์ก็เรื้อรังอีกตลอดชีวิตแล้วปีไหนอ่ะมนุษย์มันจะแข็งแรงทุกทีหนึ่งใช่ไหมครับเช้าก็หมอนัดไปกลางวันเย็นไปทีทั้งวันทุกวันนี้เป็นหม่อนไปแล้วนะครับโรงพยาบาลต่างๆยิ่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะฮะแทบจะเหยียบหัวกันตายอยู่แล้วไม่มีที่จะเดินไม่มีที่จะยืนด้วยซ้ำไปสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นมันต้องหาทางป้องกันแล้วเนี่ยลุงงอกกับคณะเนี่ยกำลังช่วยกันหาวิธีป้องกันไม่ให้มีโรคโดยวิธีการงับอากาศเบื้องต้นคือเป็นยาวิเศษเลยฮะอากาศคือยาขนานแรกของชีวิตมนุษย์โอ้ยอากาศเป็นยาโอเคนะอีกทีนึงพอเวลามันเผาไหม้ปื๊ดอะไรเกิดขึ้นทีเนี้ยนะจากปอดก็ส่งไปหาหัวใจต่อเนี่ยตอนนี้เป็นเลือดแดงนะหัวใจก็เป็นเลือดแดงนะกระส่งออกไปสู่ตามเส้นเลือดไปมันเส้นเลือดหัวใจที่มันบอกว่ามันเต้นตุบๆนั่นแหละครับเส้นเลือดแดงมันเต้นตุบๆนั่นแหละครับขึ้นมาข้างบนล่างบนก็ส่งข้างบนไปข้างล่างก็ลงล่างไปใช่ไหมล่างร่างกายก็ส่งไปนะทีนี้ไอ้ดำกับแดงเนี่ยนะที่มันจะมาสัมพันธ์กันยังไงล่ะไอ้ตรงนั้นไม่ยากครับเพราะว่าทุกเซลล์เนี่ยมันมีเลือดหมดใต้ผิวหนังน่ะมันมีเลือดหมดมันไม่จำเป็นต้องมากับเส้นเลือดใหญ่ที่ว่าเนี่ยกลไกร่างกายมันโอ้โหมันมหัศจรรย์มากๆทีเดียวครับนะไอ้ทุกเซลล์เนี่ยมันต้องมีเลือดทั้งหมดไปถึงพอเลือดไปถึงเซลล์ทุกเซลล์ระบบประสาทก็เข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วนะครับระบบประสาทคือเรื่องของไฟฟ้าสถิตของร่างกายไฟฟ้าเนี่ยมีผมคนเดียวมั่งในแผ่นดินโลกไปเนี่ยพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตของร่างกายใช่ไหมครับทางการแพทย์คงไม่กล้าพูดอะครับเพราะมันศึกษาไม่ได้นะไฟฟ้าสถิตมันศึกษาไม่ได้มันไม่สามารถที่มีเครื่องมือมาทดลองทดสอบมันทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็พูดไม่ได้ไอ้ผมมันเรื่องของไฟฟ้าธรรมชาติลุงหมอก็พูดได้สบายสิโอ้ยมันจะไปยากอะไรกันใช่มั้ยครับเพราะคำว่ารู้และเข้าใจเนี่ยโอ้ทั้งรู้ทั้งเข้าใจทั้งเข้าถึงหน่วยที่ว่าเนี่ยที่เราให้ฟังเนี่ยรู้ไม่พอเข้าใจมันด้วยและเข้าถึงต่างหากจึงนำเสนอผ่านจอนะในนามศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมผ่าน YouTube นะเห็นมั้ยบ้านเราดูทีวีโอเคไหมครับแล้วคราวนี้ก็เฟซทั้งไลฟ์ด้วยนะเฟซไลฟ์แล้วก็ไลฟ์อยู่สดๆทั้งฝ่าย YouTube ฝ่ายเฟซสดๆเดี๋ยวนี้ด้วยนั้นคนก็ดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกนี่หน่อยจะเพิ่มแพลตฟอร์มครับอีกนะฮะ Instagram กับ Twitter นะคือจะส่งสารไปยังให้กับคนไทยก็อยู่ยุโรปอเมริกาให้ได้รู้เรื่องพวกนี้นะครับไม่งั้นก็ต้องเป็นเบี้ยเขาอีกแหละครับไปไหนก็สุขภาพไม่ได้ทั้งสิ้นนะมาเข้าใจนะอย่าลืมนะผมใช้ภาษาพระหรันสื่อสารในเวลานี้เอาครับผมกำลังใช้ภาษาพระอรหันต์นะสื่อสารกันให้รู้ให้เข้าใจอยู่เวลานี้
อธิบายบางทีท่านมาทีหลังจะไม่รู้ว่าภาษาพระอรหันต์มันหมายความว่าอะไร ภาษาไทยเนี่ยมันเกิดจากพระอรหันต์เป็นผู้รังสรรค์หรือเป็นผู้ที่บูรณาการนะให้เกิดภาษาไทยนะมีตัวพยัญชนะ44ตัวแต่กอไก่ถึงหอนกฮูกนั่นแหละเห็นไหมครับแล้วก็มีสระตั้งเยอะตั้งแยะกาสระอะสระอาอีอีอืออืออูโอโออัมไอโอเอานั่นนะเห็นไหมครับแล้วมีวรรณยุกต์อีกไม่เอกไม่โทไม่ตรีจัตวามีเสียงสามัญมีเสียงเอกเสียงโทเสียงแต่อัตวาก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 านั่นแหละเห็นไหมผสมสารกันเนี่ยภาษาพระอรหันต์มันเยอะส่วนภาษาสากลอังกฤษทุกวันนี้เขามีสระแค่4ตัว E A I O U เขาครองโลกได้เห็นไหมเขาพูดแค่สองคำ I กับ U ประธานาธิบดีของเขาพูดอย่างนี้เขาอยู่กับ I กับ U แค่นั้นเองพูดอยู่แค่นี้ Yes กับ No Yes ก็ทำต่อ No ก็คือจบอย่าดื้อของเราเนี่ยไม่ใช่เลยใช้ภาษากันเลอะเทอะไปหมดเลอะเทอะไปหมดแล้วก็ดันไม่เข้าใจต่างหากมันยิ่งเยอะมันยิ่งไม่เข้าใจไอ้ภาษาเนี่ยใช่ไหมฮะภาษาเป็นวัฒนธรรมเป็นศิลปะก็วัฒนธรรมภาษาที่ใช้กันมาอยู่ทุกวันเนี่ยมันเลอะเทอะไปหมดแล้วมีวาทกรรมไปนู่นนี่นั่นโอ้ยเยอะเลยภาษาโอ้ยโอเคนะอย่าลืมนะฮะเรากำลังใช้ภาษาพระอรหันต์พระเจ้ารามคำแหงมหาราชถอยมา19คือเนนน้อยกว่าลานวัดนะผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องขอมดำดินนั่นนะนี่นะเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาไทยคือเราท่านกำลังใช้ภาษาพระอรหันต์นะสื่อสารกันอยู่ในขณะนี้ต้องจำเลยลูกงอกพูดไม่เปลี่ยนคำพูดนะอ่องแล้วก็ไม่มีอาจารย์บางทีด้วยอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นท่านมีหัวใจท่านมีปอดถ้าเชื่อทางด้านการแพทย์คือว่าเขาก็ไปเอาเขาไปบริการให้เขาบริการไปขอบริการเขามันจะแน่นเหยียบหัวกันตายแล้วทุกวันเนี่ยใช่ป่ะยิ่งชื่อเสียงโด่งดังเท่าไหร่ยิ่งคนเยอะเพราะความรู้สึกของคนโอ้โหโรงพยาบาลใหญ่ๆต้องมีหมอดีๆระดับเชี่ยวชาญมันทุกเรื่องผู้คนใช้บริการก็มุ่งไปหาตรงนั้นโอ้โหมันจะกลายเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟไปหมดเลยเวลานี้อ่ะมองเห็นภาพไหมครับมันจะเห็นเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟหมดแล้วเวลานี้บริการไหวเหรอประชากรเพิ่มก็เท่าไหร่แล้วก็เรื้อรังมาตลอดของเก่าก็ไม่ออกของใหม่มาเติมแล้วปีไหนมันจะจบเรื่องของสุขภาพเรื่องสาธารณสุขบ้านเราเพราะฉะนั้นท่านที่ฟังเวลานี้คนมาใหม่ก็ขอได้โปรดเข้าใจนะครับว่ามันต้องมาเข้าใจกันใหม่แล้วคิดกันใหม่แล้วแล้วเข้าสู่ในกระบวนความคิดของธรรมชาติแล้วอากาศเป็นยาเนี่ยธรรมชาติน้ำเป็นยาเนี่ยเนื้อพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาหมดเห็นไหมครับนะปลาซิวปลาไส้ปลาส้อยกุ้งหอยปูปลาเป็นยาหมดส่วนที่เขาเรียกว่ายาทุกวันคือเคมีเป็นพิษหมดจำไม่ได้หรอกของแค่นี้ฮะถ้าจะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดจากวิทยาศาสตร์มาเป็นธรรมชาติเนี่ยจำไม่ได้ใช่เหรอฮะฮะอยากจะรู้นะไม่ใช่แล้วนะที่ผมพูดไอ้ภาษาอย่างนี้เขาให้ได้ยินให้ฟังเนี่ยเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมีแต่ผู้คนมาเนี่ยผมก็จะไม่ไหวจะมาบริการแค่สองมือเปล่าเนี่ยถ้าผมเป็นโรงพยาบาลใหญ่โตไปอย่างนึงไม่ใช่เลยใช่ไหมมันจะไม่ไหวก็เข้าใจเมื่อเวลาท่านเข้าใจก็สามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองได้อยู่ที่บ้านท่านนั้นนะอย่างนี้ไปไหนเพียงแต่เข้าใจตัวเองเท่านั้นเองเรื่องพวกนี้อย่างผมเข้าใจตัวผมเองก็รักษาตัวเองได้สบายมากนอกจากจะรักษาตัวเองได้ยังรักษาผู้อื่นนี่ต่างหากโอเคนะพอให้เข้าใจอย่างนี้ให้มันชัดๆเวลาเปิดทำการจันทร์อังคารพุธก็เข้ามาตามร่องรอยของสื่อสารเวลาเดินดูๆเข้ามาเนี่ยผมไม่รับเนาผมเหนื่อยผมกันเนาใช่ไหมครับ
มาตามช่องทางมันก็ง่ายแล้วเป็นประโยชน์ของท่านด้วยนะครับท่านที่จะมาให้ลุงหอกช่วยเรื่องสุขภาพเนี่ยใช่ไหมครับมันจะความคุ้นเคยผมเองผมไม่เคยปฏิเสธใครก็คุ้นเคยมาตลอดนะครับวันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าผมไม่ใช่คนทำงานคนเดียวนะครับมันมีหลายคนโอ้ยเห็นใจนะพี่ก็ ไม่ได้มาอะไรนะโกรธครัวนี้ฟังนะครับเรียนรู้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมือถือมือถอยเนี่ยสาซื้อมันมาใช้ใช่ไหมติดต่อเข้ามาที่นี่มันก็มีช่องทางอยู่แล้วตอนหลังนี่ก็เวลามาก็เอาน้ำมาด้วยเอาผลไม้มาด้วยเอามาแล้วก็ผมจับปุ๊บมันจะเป็นยาก็แค่นั้นนะก็ไปกินที่บ้านนั่นนะครับใช่ไหมใช่ไหมครับเอามาเท่าไหร่ก็กลับคืนกับเท่านั้นอะไรทำนองนี้นะครับก็กาเกณฑ์แล้วสิครับทีเดียวใช่ไหมใช่นะเนี่ยเห็นพูดชัดเจนทีเดียวชัดเจนมากเลยนะครับโอเคนะขอให้เข้าใจในเรื่องพวกนี้ให้ได้ครับประโยชน์ของท่านทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยเพราะผมเองเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไปอุบลแล้วมามีผู้คนที่จะให้ไปเยียวยารักษากันอีกใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นไปแต่เช้าเลยพรุ่งนี้อย่างเงี้ยอยู่เฉยๆได้ที่ไหนแล้วใช่ไหมเพราะผมรู้ดีว่าการแพทย์ปัจจุบันไปต่อไม่ได้เอาใครบอกก็ไปได้ก็ไปต่อก็ไปก็เชิญก็ไม่ว่าเลยผมไม่ได้ไปอาชีพใครนะที่ว่าเนี่ยใช่ไหมผมก็ไม่ได้รับจ้างรับออนนะที่ว่าเนี่ยเขาให้แต่แหละก็เท่านั้นแต่ที่จะไปเนี่ยครับใช่ไหมก็ออกตั๋วเขาบนเครื่องบินให้ก็ไปก็ช่วยกันมันคงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วมันจะเป็นต้องเป็นทางออกทางออกต่อไปคือเรื่องของป้องกันโรคภัยไข้เจ็บจนมาเบียดเบียนก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้แหละนะแต่เด็กนั่นก็จับเคมียัดมาตั้งแต่เด็กแล้วปีไหนจะจบเคมีก็รู้แล้วใครเรียนก็รู้นะเอาอะตอม2ตัวมารวมกันเป็นโมเลกุลมันต้องเพิ่มความร้อนมากมายกายกองที่จะกลายเป็นโมเลกุลไอการที่จะสลายโมเลกุลนี้ออกไปมันต้องเพิ่มความร้อนมากกว่าจึงจะสลายได้ใครมันก็รู้อุณหภูมิในร่างกายมันแค่ 37.5 องศาเซลเซียสมันจะไปทำลายได้ยังไงเคมีในร่างกายฮะกินเข้าไปมันก็สลายไปเคมีนิวเป็น2แล้วอย่างนึงต่างหากให้รู้ไว้นั่นคือวิชาเคมีก็เรียนก็ยังไม่เคยเผยแพร่ใช่ไหมครับนักเคมีก็เอาไว้แต่อยู่ในตักอยู่ในห่อบอกชาวบ้านก็มั่งสิครับไม่ยอมบอกชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวคนบ้านเราเรียนหนังสือเท่ากันที่ไหนเล่าทีเนี้ยเพราะฉะนั้นกลายเป็นชาวบ้านก็เลยกลายเป็นเหยื่อไปหมดเลยทุกวันเนี่ยผมใช้คำพูดอย่างนี้แหละครับแม้แต่พวกการศึกษาสูงก็เป็นเหยื่ออีกทีนึงยิ่งหนักเลยแหละครับเรื่องเนี้ย นึกว่าการแพทย์บันเจิดที่ไหนได้ครับการแพทย์ที่ใช้เคมีเนี่ยไม่ใช่หรอกครับถ้าใช่มันจะมีโรคไปมันจะเรื้อรังเลยทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ใช่ไหมกลับมาจะครับกลับมาเข้าใจตัวเองให้เรียบร้อยมาอยู่ในธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติกันเอาไว้เริ่มตั้งแต่ต้นๆไม่ใช่ร่างกายมันสูญเสียไป 5-60-70% แล้วค่อยถึงจะมาหาธรรมชาติโอ้ยเห็นไหมครับมันเลยไปแล้วมันเสียสูญเสียไปเยอะแล้วเดินขากระเพกแล้วใช่ไหมฮะหายใจจะไม่ถึงท้องแล้วอย่างเงี้ยไหวเหรอเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ก่อนอายุ50ปีต้องเข้าใจให้ได้นะจะป้องกัน50ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วอีกหน่อยก็แก่คนแก่ทุกวันทุกเมืองเนี่ยเห็นไหมแต่แล้วก็คนแก่ก็กลายเป็นเครื่องมือต่อนะเครื่องมือใครล่ะขอบคุณตรงๆเครื่องมือการแพทย์ต่อนั่นแหละใช่ไหมครับ มันก็ไม่จบนะครับคนเราเกิดมาไม่ดูแลกันก็ไม่ได้ก็ต้องดูแลกันรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบเรื่องพวกนี้เอาภาษีชาวบ้านเข้ามาต้องรับผิดชอบรับผิดชอบด้วยคนที่มาทำงานที่เนี่ยใช่ไหมครับบุคลากรทางการแพทย์ผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมครับมันถูกช่องทางหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยโอเคนะอ้าวกลับมาถึงอีกทีหนึ่งเรื่องตับในร่างกายทางการแพทย์ก็บอกว่าตับเป็นตัวเผาไหม้เป็นตัวเบิร์นเอาดูสิคนละเรื่องลุงงอกก็จะได้ลุงงอกมีตับนะเอา คนละเรื่องเลยนะครับ
นะฮะคนที่มีปัญหาเรื่องตับตับพี่คนพิการตับไม่ทำงานอะไรตรงนี้ผมว่ามันมาจากปอดทั้งหมดนะเรื่องของเลือดแล้วก็สมัยหาตับตับมันก็ผมว่านะมันจะลำเลียงคล้ายๆกับมันเหมือนกับผ่านตะแกรงเลือดนะเลือดที่มันดี 100% ก็เลือดแดงนะตับตัวเนี้ยผ่านพูดว่าเดี๋ยวนะถ้าเป็นโรงงานจะเรียกว่าอะไร QU เหรอ QC QC เออ QC QC เลือดถ้าผมคิดเองนะเป็นตัว QC เออแปลว่าอะไร QC QQ QC ตับเนี่ยแปลว่าปอดเวลาเผาไหม้แล้วจะมันเป็นเลือดแดงแล้วโอเคนะไม่รู้ระบบอัตโนมัติจะส่งต่อกันแหละครับใช่ไหมไปให้ตับให้คะแนนเลือดว่าแดงกี่เปอร์เซ็นต์แดงเท่าไหร่ขาวเท่าไหร่เนี่ยไปผ่าน QC โอเคไหมครับถ้าหากว่ามันไม่ดีเขาก็มีน้ำดีไงตับน้ำดีส่งเข้าไปเพิ่มหรือสลายอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับลองไอ้ถุงน้ำดีถุงน้ำดีในตับนั่นถ้าตับแข็งไอ้ QC Station QC ของเลือดเนี่ยมันก็ไม่ทำงานที่เนี่ยเมื่อไม่ทำงานแล้วบอดี้มันก็ไปไม่ได้ที่เนี่ยก็ล้มหายตายจากแล้วครับอะไรทำนองนั้นนะทีนี้ตับเมื่อเวลามันทำงาน QC ไม่ได้อัดอั้นสิครับที่เขาเรียกว่าตับโตตับโตนั่นแหละใช่ไหมล่ะ หนังๆเขาก็ไวรัสตับอีกแล้วนะตับติดเชื้อแล้วเชื้อแมวอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมกินก้อยหน่อยก็ไม่ได้ก้อยปลาไม่ได้พยาธิใบไม้ในตับเห็นไหมไม่ได้ยินเลยเห็นไหมพยาธิใบไม้ตับคนอีสานตายหมดบอกให้รู้ไว้ก้อยครับปอดก้อยกับปอมแห้งแสบมาโรดจะกินในเบิ้งก้อยปลาขาวในแห้งแสบมันนี่จะกินในเบิ้งก้อยไก่ไม่กินลาบไก่นะกินแต่ก้อยไม่กินก้อยเนื้อเขากินก้อยเนื้อนะแซ่บโรดแต่ก่อนกินเยอะดีกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินเราเน้นหนักอาหารที่มันสุกแล้วก็แข็งเองสุกกันแบบนะก็เน้นอาหารสะอาดกับอาหารที่มันสุกจะเป็นช้างม้าวัวควายจะกินก็กินมันเข้าไปทีนี้เจ้าตับเนี่ยนอกจากที่บอกว่ามันเป็นตัว QC ของเลือดมีไขมันปะปนในเลือดเห็นไหมครับมันเป็น QC มันก็กันก็กรองอยู่ตรงนั้นแหละครับไขมันมีมาน้ำลีมันก็เผยเข้ามาสลายไขมันออกไปนี่ถ้าหากว่าถุงดีมันอ่อนสมรรถภาพผลิตน้ำดีไม่ได้ที่ก็เลยอินซูลินนั่นแหละครับใช่อินซูลินใช่ป่ะดูนะนั่นแหละทางการแพทย์ก็อ้าวฉีดอินซูลินเข้าไปทีนึงผลน้ำตาลในเลือดไงจะเป็นน้ำตาลจะเป็นไขมันในเลือดก็สุดแท้แต่อย่างเงี้ยก็อยู่ตรงเนี้ยมันก็วนอยู่ตรงนี้เองจะหนีไปไหนสุดท้ายก็เรื้อรังไปทั้งหมดโอเคมาเข้าใจธรรมชาติให้เรียบร้อยซะพี่เอ้ยนะครับณวันนี้นะพวกเราชาวนาก็พยายามตัวเริ่มต้นเนี่ยก็คือการเบิร์นเนี่ยการเผาไหม้เนี่ยคือปอดนี่แหละครับ มันจะหายไปใจไปทำไม ปอดฟอกเลือดนำออกซิเจนเข้าไปสู่อะไรเลือดก็จะมีฮีโมโกลบินเนี่ยเขาว่าอีกแล้วไปจับออกซิเจนโอ้ยมองเห็นหรือเปล่ามันจะว่าใช่ไหมครับคิดในเชิงธรรมชาติดีกว่าพี่ผมว่านะครับผมไม่ต้องไปจำตัวเลขตัวอะไรต่างคิดในแบบธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยผมกินอยู่หลับนอนผมก็ธรรมชาติธรรมชาติ70 กว่าปีไม่เห็นจะเป็นอะไรจริงโอเคไหมครับก็พอจะเป็นตัวอย่างให้อยู่มั้งใช่ไหมเป
80 100ปีผมจะทำงานอยู่นี้นะให้รู้ว่าอย่างนี้ไปไหนก็แล้วกันหน้าจอบอกลูกบอกหลานแล้วกันนะอ่ะบ่นให้ฟังกันพอไหมครับคิดว่าวันนี้ย้ำอีกทีนึงนะฮะลุงออกมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของอวัยวะในร่างกายของลุงออกเองไม่ต้องอาศัยศาสตร์ไหนมาช่วยโอเคไหมครับอยากเป็นเหมือนผมก็ต้องคิดเหมือนผมสิครับอยู่กินหลับนอนเหมือนผมได้ไหมล่ะเนี่ยจะมาถ้าอยากจะเป็นแบบเดียวกันนะเอาความเข้าใจไปเถอะครับพี่จะให้เป็นเหมือนกันไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้เพราะนั่งอยู่คนละที่มันเหยียบอยู่ในจุดเดียวกันในเวลากันมันทำไม่ได้ล่ะมันอยู่ในจุดเดียวกันในเวลากันมันอยู่ในจุดเดียวกันในเวลาเดียวกันมันทำไม่ได้แต่ความเข้าใจระหว่างกันและกันให้ถึงกันและกันมันทำได้ทุกวันนี้มันทั่วโลกด้วยนะครับสบายมากนะเพราะฉะนั้นเข้าใจในกรอบนี้นำมาใช้มันถูกต้องตรงจริงกับชีวิตจริงของเราเรื่องเหล่านี้นะฮะให้มันติดเนื้อติดตัวต่อไปไม่งั้นต่อไปอนาคตก็จะกลายเป็นบุคคลที่มันขาดคุณภาพยั่วๆแล้วก็มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนทีนึงเห็นไหมครับจะอยู่ยังไงต่อไปใช่ไหมฮะอยู่อย่างไม่มีโรคภัยก็เจ็บมันต้องเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นอายุ10ปี20ปีต้องเข้าใจแล้วเรื่องพวกนี้หรือว่าจะให้มันเจ็บใครได้ป่วยมาก่อนที่จะแปะปิ้งไปหาเขาพอหาเขาแล้วก็จับโรคยัดทุกทีไปรับโรคใครอยากจะมีโรคก็ไปที่นู่นนะโรงหมอนู่นนะใครอยากจะไม่ให้โรคที่ว่านั้นหายก็ให้เขารักษาไว้ก็จบเห็นไหมเราก็ชวนคิดเป็นไม่ที่ว่าเนี่ยชวนคิดนะไม่ใช่ไปต่อต้านอะไรต่างๆหูจะไปต่อต้านไปต้องหาวิมานชั้นฟ้าทำไงไม่ได้มาประกอบอาชีพแข่งใครที่ว่าเนี่ยโอ้ยใช่ไหมรับได้ก็รับไปรับไม่ได้ก็อย่าไม่ว่ารายการก็แข่งนั้นแมนบอสถ้าใช่ผมก็ดูซิว่ามีท่านใดที่ถามกันบ้างแบบนี้ไม่มีก็ไปเรื่อยๆแล้ว ไม่มีเลยสคริปต์ไปสคริปต์มาก็ไม่มีโอ้โหมีแต่หัวมือยกมาปืดๆแชร์สิพี่กดแชร์ไอ้ยกมือนี่เขาเรียกว่าชมใช่ไหมชมว่าดีเองนะเนี่ยดีหัวใจก็ชอบจังส่งหัวใจมาก็ชอบจังใช่ค่ะชอบจังคำว่าชอบอยากกอดจังคำว่าชอบดีมันยกหัวส่งหัวใจชอบจังก็อยากกอดจังโอ้คนละเรื่องเห็นไหมครับเห็นไหมแชร์ไปเห็นว่าดีก็แชร์ไปใครแต่ใครฟังคลิปไหนเห็นว่าดีก็ส่งไปให้ใครแต่ใครให้เขาดูกันเขาแขนเองทำบุญโดยการใช่ไหมให้เรารู้แค่นี้อยากจะพูดก็รู้ตามนั่นเป็นการทำบุญนะครับทำบุญโดยวิธีส่งดีๆให้กับเขาไปโดยที่ไม่ต้องใช้สตางค์สักบาทเดียวเลยเทคโนโลยีพวกนี้เห็นไหมไม่ต้องใช้สตางค์มันจะยกเว้นค่าเน็ตต้องใช้ประจำอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเบอร์มือถือส่งพวกนี้เห็นว่าดีก็ส่งไปก็เรียกว่าแชร์ไปโอเคนะมีไหมไม่มีอีกแล้วไม่มีคำถามนะห้องที่ทำด้วยไม่สักทองไม่มีใครถามเลยห้องเฟสนะงั้นจะไปห้องทองคำแล้วนะทีเนี้ยห้องทองคำนี่ก็ห้องยูใช่ไหม ดูสิห้องยูไปจังไดปึกกดไปดูสิปึก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 เสียไปหาอยู่ไหนอยู่เจอแล้วจ้ะโป๊ะแชะอึบอ้าวอึบมาพอดีเสียงอึบมาพอดีเป๊ะเผาตำราสุขภาพตะวันตกอุปโลกหลอกขายของให้ไทยโอ้โหใครชั่วชื่อเรื่องเนี่ยเผาตำราสุขภาพตะวันตกองมีคนพูดองค์กรช่างโง่เลยขำดีนะสั่งขำดีนะช่างโง่ผมไม่ได้ฟังผมยังชอบเลยคำนี้ทำไมมันเบอร์ไวเวฟดีมีคนก็พูดองค์กรช่างโง่นะครับจะฟังลุงออกไปเรื่อยหน้าจอไม่หายหนีไปไหนไม่อย่ามาติดลุงออกนะเอาเฉพาะหน้าจอนี่ไปนะครับ
ลูกเราไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครมากราบไหว้บูชานะบอกให้ทราบไหมนะครับก็เมื่อพระเจ้ามารู้ก็จะบอกให้รู้ให้ทันนะฮะนะครับเขาว่าไงเราว่าไงเรื่องสุขภาพโอ้ยถ้าสุขภาพเรื่องดีมันไม่มีโรคภัยก็จะบ้านเมืองเราทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้โถ่เนี่ยของเก่าไม่ออกไปของใหม่นะมาเติมสร้างตั้งแต่ไม่พอนะผลิตตั้งแต่ก็ไม่พอบุคลากรทางการแพทย์เสร็จแล้วก็วุ่นวายไปหมดก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะไปเชื่อองค์กรสร้างโง่แต่ประเทศเขาส่งเสริมมาตั้งแต่ตั้งบอกระบบระเบียบการศึกษานะให้เขาการันตีถึงจะประกอบอาชีพได้โหเฮ้ยเฮ้ยไหนเอาละครับทำนองนี้นะครับต้องให้เขายกขึ้นก่อนโธ่คนบ้านเมาไม่หาวิธีช่วยกันและกันมีแต่เตะตัดขากันเหยียบกันวิปีไหนมันจะเจริญงอกงามสงสารแต่คนรุ่นลูกรุ่นหลานไม่ใช่แล้วครับลูกนี้ต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไม่งั้นถ้าลูกท่านหลานท่านยุ่งนะผมไม่มีหลานนะเออไม่กล้าผลิตหลานหรอกลูกผมนะเนี่ยเออเอาล่ะมาถึง YouTube โอ้โหเยอะแยะเต็มหน้าเลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับหน้าเก่าหน้าใหม่ก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะบ้านหลังนี้1ห้ามทะเลาะกันนะครับ2ห้ามหลอกลวงกันนะครับใครก็ตามที่รู้จักกันใน YouTube บ้านเราทีวีในตรงนี้นะครับจะคุมเฟซก่อนก็ตามทีอย่าหลอกลวงกันนะครับอย่าทะเลาะกันนะใช่ไหมครับอย่าเล่นแร่แปรธาตุกันจะประกอบอาชีพแล้วก็ประกอบอาชีพไปอย่าหลอกลวงกันนะผมภาวนาไว้นะบอกให้ทราบไว้โอเคนะอยากเลิกสูบบุหรี่ทำไมครับพระพยอมท่านพูดอย่าไปฆ่ามันไว้สิฆ่ามันเลยผมทำไมผมถึงไม่อยากเลิกคนสูบบุหรี่ไปบอกเขาอยากเลิกผมก็สวยสิครับใช่ไหมครับใช่ไหมไอ้ผมสูบบุหรี่ผมจะบอกให้เขาเลิกผมก็สวยสิครับโอ้ยผมไม่บนน้ำลายขึ้นฟ้าอยู่แล้วล่ะครับใช่ครับหน้าฉากอย่างหลังฉากผมไม่ทำอยู่แล้วถูกไหมแต่รู้เนี่ยผมสูบบ้านผมท่านไม่เดือดร้อนอยู่แล้วใช่ป่ะใช่ไหมถ้าผมตายผมตายคนเดียวที่นี่ใช่ป่ะท่านไม่เดือดร้อนอยู่แล้วใช่ป่ะอย่ามาเดือดร้อนตามอุ้ยคนเกิดมาท้าทายก็บอกว่าพวกปอดสูบเลยแล้วปอดพังนี่นี่ให้มันพังเสียให้มันพังสิก็ท้าทายเห็นเนี่ยเกิดมาท้าทายโอ้ยรู้จักว่าท้าทายหย่อนตามไปทำไมนะมนุษย์ใช่ไหมล่ะใช่ไหมไอ้เขาว่านะมันไม่ใช่ไอ้เราว่านี่ของจริงเนี่ยใช่ไหมครับเออถ้ามันจริงที่เขาว่านั่งพูดนี่ตายมาตั้งนานแล้วใช่ไหมเราไปเจอแต่ของไม่จริงเนี่ยก็เชื่อของไม่จริงมาตลอดตัวทั้งชีวิตอยู่ยากเหลือเกินประมาณนั้นใช่ไหมเออต้องคิดอย่างนี้บ้างสิครับมันถึงจะเจ๋งผมมากกันนะ โอเคนะ เอาละไปเรื่อยๆสะกิดเบาๆตามสไตล์ลุงงอกแรงไม่ได้ฮะหน้าจอเนี่ยเปลี่ยนไปปื้ดเลยโอ้ลุงงอกทำงานหนักเหลือเกินเวลาไหนพักผ่อนเหนื่อยไหมครับผมไม่ได้แบกหินนะทำงานหนักใครว่าผมแบกหินผมไม่ได้แบกทรายนะข้าวสารผมก็ไม่ได้แบกไม่มีคำว่าหนักทำงานไม่มีคำว่าหนักเออจริงสนุกนะทำงานต้องสนุกเออแบกหินแบกทรายก็สนุกเออก็ไม่จะไปทำอะไรแบกก็แบกเถอะครับคนใช้แรงก็ต้องใช้แรงนะครับเออทำสนุกใช่ไหมครับหรือใครว่าไงครับโอเคนะผมกินไก่ปลาจ่อมไก่หรือไข่แล้วรู้สึกคันเจ็บๆบริเวณหัวแม่เท้าตรงข้อต่อและบวมแดงนิดๆเกี่ยวหรือเปล่า
พยาธิตัวจี๊ดก็ว่างั้นเป็นยังไงครับท่านพยาธิตัวจี๊ดเป็นไงมันแทงจี๊ดจี๊ดไงมันรู้สึกจี๊ดจี๊ดก็เลยเรียกมาตัวจี๊ดเขาว่าเขาว่าเจอก็มันอยู่มันแทงเข้าไปไหนหลังเท้าซ้ายใช่ไหมก็เท้าขวากดขยี้ไปสิครับเออกดขยี้ไปเลยทำนองนี้เห็นไหมมันจี๊ดใช่ไหมรู้สึกคันคันก็เกาเจ็บเจ็บจี๊ดจี๊ดโอเคนะโอ้ยใครประจอมกินมาเยอะแล้วใช่ไหมครับปาราประจอมประเจ้าปาราประเจ้าประจอมอย่าลืมมะเขือขื่นแล้วกันรู้จักผักอีหินไหมครับผักตามท้องนารู้จักผักขยแงไหมขยแงกินดีแล้วหอมนะขยแงกินพวกนั้นแหละล้างให้สะอาดสะอาดเอาไว้ก็แล้วกันเอาไปแช่น้ำยุคสมัยก่อนเขาให้แช่น้ำดับทุกครีมยุคสมัยนี้ไม่ใช่หรอกถูกหลอกก็แบบไม่รู้ยุคสมัยนี้ต้องแช่เนี่ยอะไรรู้จักน้ำมวกไหมน้ำสาวข้าวนั่นนั่นแหละเอาไว้ค้างคืนเอาไว้เอาไปล้างรู้จักน้ำหมักไหมเนี่ยแช่น้ำหมักเข้าใจไหมครับทุกแล้วค่อยกินกันพวกจุลินทรีย์ทำลายได้อย่างดีธรรมชาติเขาสังเคราะห์กันเองนะครับอย่าให้เคมีเข้ามาปะปนครับนั่นนะจำเป็นหลักนิดนึงน้ำมวกดีนะฮะน้ำมวกน้ำสาวข้าวน้ำสกับโดยเฉพาะยิ่งข้าวเหนียวนะครับน้ำสาวข้าวเหนียวโอเคนะครับเขาเอามันเป็นเชื้อในการดองผักเลยนะครับผักดองเนี่ยไม่พูดเล่นนะผักดองผักเสี้ยนดองผักกาดดองตากแดดไว้หนึ่งวันพูดหนึ่งแดดเนาะผักนะตอนเช้าตัดแล้วก็ตากแดดไว้หนึ่งวันกลางแดดเลยนะตอนเย็นมันก็จะเหี่ยวเอามาคั้นปืด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 คั้นปืด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 ผักเสี้ยนเหมือนกันคั้นให้มันเข้าน้ำใส่เกลือนิดนึงเห็นนะใส่เกลือก็เอาไปแช่น้ำสาวข้าวสองคืนสามคืนสะอาดด้วยกินดีด้วยครับน้ำสาวข้าวเหนียวเช่นเวลาจะข้าวเหนียวเนี่ยเวลาจะจะไม่นึ่งใช่ไหมล่ะต้องไปแช่ก่อนเช่นแค่แช่ตอนเช้าตอนเย็นก่อนนอนตื่นเช้ามาก็เอาข้าวมานึ่งส่วนน้ำที่แช่เมื่อคืนเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำมวกสาวผมได้ด้วยนะน้ำมวกทิ้งไว้สักหนึ่งคืนหรือสองคืนยิ่งดีน้ำมวกเนี่ยเอาไว้2คืนยิ่งดีอย่าให้เกินอย่าให้เกิน3คืน4คืนเนี่ยมันจะเหม็นมากนะไอ้น้ำสาวข้าวเนี่ยครับทำเอาไว้เป็นผักดองคั้นเกลือใส่น้ำสาวข้าวเทราดให้มันท่วมพอดีนี่นะครับกินดีมากนะครับทามโอ้ยอาหารธรรมชาติทำกินน้อยนะครับแอบมาเทิงก็ไปซื้อแต่ข้างทางนักซื้อกินโอเคมีทั้งนั้นแหละพี่นะไอ้เรื่องของไอ้ชุรสที่เขาว่านะครับผมเรียกว่าอะไรล่ะอะไรมฤตยูนั่นน่ะจะไปกินมันนะแม่ค้าพ่อค้าก็จะไปใช้นักสงสารคนกินนะครับนะใช่ไหมล่ะสงสารคนกินหน่อยกินแล้วก็มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนต่อไปอีกตายพิกลพิการต่อไปอีกไม่จบนะครับใช่ไหมล่ะทำกินเนี่ยดีที่สุดครับทำกันโอ้ยผักดองสองคืนก็ได้กินแล้วใช่ไหมครับที่ว่าเนี่ยปกติแล้วก็หุงหาอาหารอย่างหุงข้าวใช่ไหมล่ะเออข้าวเจ้าก็ได้อะสาวๆข้าวล้างเอาน้ำมันมาแช่ได้นะครับใจดีก็คือข้าวเหนียวกับแขนนั่นเองใช่ไหมล่ะโอ้ยแขนเนาะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมไหมสวัสดีค่ะลุงงอกการฟังลุงงอกในคลิปและสดได้รับพลังงานบริสุทธิ์สะสมไปเรื่อยช่วยรักษาโรคเนี่ยคำว่ารักษาเนี่ยเปลี่ยนนะครับคำว่ารักษาโรคเนี่ยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้ได้ดีใจเปลี่ยนใจตรงเนี่ยเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดกันก่อนคำว่ารักษาโรคเนี่ยอยากให้ใช้ในชีวิตของเรากำจัดอาการของโรคที่เขาว่าฟังภาษาหลักเออทุกวันนี้มีแต่คนโง่ท่านก็รักษาโรค
พราะคำว่าโรคที่เขาว่านะมันไม่ดีคำว่าโรคมันหมายความว่าของไม่ดีคำว่ารักษาแปลว่าเก็บเอาไว้แล้วจะเก็บของไม่ดีไว้ทำแมวทำไมเล่าในร่างกายนะก็เปลี่ยนภาษาสากำจัดอาการของโรคที่เขาว่าเห็นไหมประโยคที่ต้องจำกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าเช่นมันปวดหัวเขาว่าโรคไมเกรนโอเคไหมครับเรากำจัดอาการปวดหัวนั้นไปเสียพอได้ไหมครับทำไมจะปรับแก้ไม่ได้แค่ประโยคสั้นๆแค่นี้เองของแค่นี้ยังปรับไม่ได้มันจะเรียนหนังสือหนังหาได้ไงเยอะจำเป็นเล่มไหวเลยเห็นไหมครับก็เพราะอย่างนี้แหละครับเราไม่ตระหนักการไอ้คนเกิดก่อนมันไม่โง่มันจะบอกว่าโง่เกินไปก็มันไม่มีศิลปะมันไม่มีทักษะในการที่จะถ่ายทอดภาษามันยังรักษาทั้งปีนะครับตอนนี้ผมใช้ว่ามันทุกทีแล้วภาษาเริ่มสุภาพเข้าทุกทีแล้วใช่ไหมครับรุ่นหลังเกิดมาก็รักษาหมดจนกระทั่งมันติดมันฝังชิปเข้าไปในสมองแล้วปรับเมื่อไหร่ก็แก้ไม่ได้แค่คำสองคำเนี่ยใช่ไหมครับโอ้ยพี่ก็อ่ะรู้จักลุงหงอกต้องปรับภาษานะพี่นะมันจะไปด้วยกันได้ง่ายๆผมว่านะอีกทีนึงหน่อยสิลุงหงอกอาการฟังลุงหงอกในคลิปและสดจะได้รับพลังงานบริสุทธิ์สะสมไปเรื่อยต้องบอกว่าใช่ไหมตรงนี้นะผมบอกว่าใช่ไปเรื่อยใช่ไหมนะพอประโยคต่อไปช่วยกำจัดอาการของโรคถ้าเป็นผมเขียนนะช่วยกำจัดอาการของโรคได้ใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเป็นผมเขียนนะผมจะเขียนอย่างนั้นคุณอะไรคุณแล้วก็ในนี้ก็แล้วกันโอเคนะการเปิดฟังคลิปบ่อยๆทำให้อาการผิดปกติค่อยหมดไปได้ใช่ไหมครับใช่ไงใช่เลยก็ thank you very much ก็แค่นั้นเองนะครับนะในภาษาแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนภาษาแค่นี้ไม่ได้ร่างกายมันไปต่อไม่ได้นะครับท่านจะไปต่อไม่ได้ก็ผมเปลี่ยนภาษามาตั้งนานแล้วภาษาเขานี่ใช้มามากต่อมากแล้วนะใช้ภาษาเราบ้างก็น่าเห็นใจครับไม่มีใครมาถ่ายทอดเรื่องอย่างนี้ให้ฟังกันในจอทีวีทั้งอะไรกระแสหลักกระแสรองไม่มีเลยเห็นไหมครับก็เพราะไม่มีมนุษย์พันอย่างลุงหงอกนะครับมันก็เลยตามน้ำไปเรื่อยก็แล้วไม่มีการปรับไม่มีการแก้อะไรต่างก็สืบทอดไปว่าทำการจดจำให้กับคนรุ่นต่อไปทีหนึ่งมันก็ไม่จบก็เพราะเช่นนั้นแหละจึงมีลุงหงอกเช่นนี้นะวันนี้วินาทีนี้ไหมครับโอเคก็เพราะเช่นนั้นแหละวันนี้จึงมีลุงหงอกเกิดขึ้นในหน้าจอโอเคไหมครับพอได้นะผ่านไปเรื่อยนะครับฟังลุงหงอกไปเรื่อยหน้าจอไม่หนีหายไปไหนโอเคก็ฟังไป มีเวลาก็ฟังไปเรื่อยนะครับชาติตะวันตกใช้สระอยู่5ตัวครองโลกไปไทยมีสระ21โอ้โห21ตัว32เสียงครองธรรมดีกว่าครับโอเคครองธรรมกินไม่ได้นะไอ้คำว่าธรรมกินไม่ได้นะมันของกินโดยตรงไม่ได้แต่เป็นกินทางอ้อมได้ธรรมเนี่ยครับกินโดยตรงไม่ได้นะครับจะมากินเหมือนในรูปมีนามคำว่าธรรมเป็นนามกินโดยตรงได้ไงกินโดยตรงได้แค่อากาศเนี่ยค่ะเกินกว่าอากาศขึ้นกินโดยตรงไม่ได้แล้วครับเกินกว่าอากาศไม่มีพลังงานอยู่กินโดยตรงไม่ได้พอนึกออกไหมครับกินอากาศได้เห็นไหมกลืนอากาศกินเหมือนกลืนน้ำลายลองใช่ครับเหมือนกลืนน้ำลายครับลองกินอากาศกินแล้วก็กลั้นกลืนแล้วก็กลั้นนั่นเองครับหล่อนดีอย่างนี้นะครับโอ้ยลุงหงอกทำมาหมดแล้วก็เพราะลุงหงอกทำเช่นนั้นจนเป็นกิจนิสัยจึงมีเช่นนี้มาเล่าสู่กันฟังและมีสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้ก็คือตรงนี้
โอเคไหมครับก็พยายามบอกโอ้ยผมจะหวงไว้ทำไมพี่ก็ผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะมนุษย์โลกนี่จริงจะให้ผมอยู่คนเดียวได้ยังไงล่ะเออใครจะหาข้าวให้กินใช่ไหมก็สายชราชนานู่นแหละไหลมาเทมามันเองประมาณนั้นนะครับโอ้ไหมครับเออเวลาผมคิดอย่างนั้นโอเคครับอ้าวคุณกนกภูมิอีกทีนึงนะครับบางทีท่านฟังไม่ทันนะครับผู้ฟังโดยรวม ชาติตะวันตกใช้สระเพียง5ตัว A E I O U ครองโลกไปแล้วจ้ะภาษาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมเห็นไหมภาษานี่แหละครับเห็นไหมครับก็เกินชาตินู่นนี่นั่นกับภาษาเนี่ยเกินชาติพม่าก็ภาษาอังกฤษกรีนชาติมาเลเซียก็ภาษามาเลเซียเอ้ยก็ภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าก็ถอนกรีนเหมือนชาติเป็นเอกราชอย่างนี้สุดท้ายก็ใช้ภาษาดีกว่าเราเยอะเลยครับทางฝั่งเราก็กรีนชาติด้วยภาษาฝรั่งเศสเขมรก็ฝรั่งเศสใช่ไหมพอเวลาเขาให้เอกราชปุ๊บภาษาเขาก็ดีกว่าคนไทยใช่ไหมครับคือรากเหง้าเป็นอย่างนั้นของเราสิครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องพ่อปกครองลูกปกครองใครใครค้าช้างใครใครม้าช้าค้าไปนะสบายสบายคือคนไทยโดยแท้ที่ไหนได้เป็นทาสเขาไม่รู้ตัวก็คือวัฒนธรรมภาษามันมาครอบงำพอเวลาเรียนหนังสือก็เรียนผ่านภาษาเขาหมดเอาของเขามาแปลเอามาแปลเอาเขามาแปลของเรามันเขียนเองไม่เป็นคนบ้านเรามันฉลาดน้อยคนเกิดก่อนที่ว่าเนี่ยมันโง่นั่นแหละมันชัดๆดีกว่ามันมักง่ายก็ว่าได้เป็นกรรมของแผ่นดินสยามเออดีไหมพี่นะถึงจะกู้ชาติมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็ยังอยู่อย่างนี้แล้วต่อไปอีกเห็นไหมครับก็เพราะเช่นนั้นแหละมันถึงเกิดลูกหงอกมาวันนี้ให้มาพูดจาอย่างนี้ผมก็ไม่เคยชนะข้าขานงานที่ว่าที่พูดเนี่ยครับผมก็มีแต่ปากนี่แหละครับนะปากผมจะดีหรือจะชั่วอะไรต่างๆก็อยู่ที่ปากผมนั่นแหละใช่ไหมครับเคเนาะของเราไทยเรามีสระตั้ง21ตัวปรับเป็นเสียงได้ถึง 3.2 เสียงมันเสียงไหนบ้างที่พูดเนี่ยผมไม่รู้ที่ว่าเนี่ยอะอาอีอีอืออโอโออะอาแอแอโอโออืออือหมดไปได้แค่นี้ครับบอกทราบก็ได้โอเคนะมันว่า21รูป32เสียงกันแล้วกันนะครูภาษาไทยให้ตระหนักนะครับจริงๆภาษาเนี่ยเอาแค่อ่านออกเขียนได้ก็พอคุยกันให้รู้เรื่องอย่ามาตบตีกันด้วยภาษาผิดหูแล้วก็ตบตีกันเห็นค่ากันไม่ใช่นี่คือเป้าหมายหลักปัจเจกบุคคลต้องทำตรงนี้ให้ได้รู้จักหน้าที่สิทธิบางคนไม่มีอำนาจคิดว่าตัวเองมีอำนาจทั้งที่มีหน้าที่ไม่ใช่อำนาจคิดไม่เป็นแยกไม่ออกพวกหลงอำนาจทั้งที่ไม่มีอำนาจก็บอกว่าตัวเองมีอำนาจอำนาจมันคืออะไรอำนาจเวลาเซ็นปุ๊บมันเป็นตายนี่คืออำนาจอำนาจคือลงนามปุ๊บไม่เป็นก็ตายนู่นนะนั่นคืออำนาจเด็ดขาดเลยอำนาจโอเคไหมครับอำนาจสั่งจ่ายเงินเงี้ยงานก็ประมาณมามีอำนาจสั่งจ่ายใครทำโครงการมามีอำนาจสั่งจ่ายนู่นนี่นั่นนั่นคืออำนาจเห็นไหมครับ คนใช้อำนาจไม่ดีทีนี้ซวยอีกบ้านเมืองโคตรซวยเลยครับใช่ไหมซวยมามากแล้วนะครับที่ว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคิดจะใช้เงินงบประมาณไม่พอถ้าพอทำได้ไหมทีเนี้ยพอท้ากับซวยอีกโท
พาะฟังมาเยอะแล้วไม่มีงบประมาณแปลว่าทำอะไรไม่เป็นหรอกออกมาแล้วมีงบประมาณไม่พอถ้าพอจะเนี่ยเท่าไหร่จะพอบอกเสียประมาณนะตั้งแต่เราเล่นแต่ระดับตำบลหมู่บ้านถ้าพอจะเอางบเท่าไหร่จะพอหนึ่งอย่าให้มีอาชญากรเกิดขึ้นในหมู่บ้านประชาชนชาวบ้านต้องไม่ตบตีกันเอาเท่าไหร่ประมาณแต่ละหมู่บ้านทำอย่างนั้นเลยถ้าทำไม่ได้ให้ไป1ปีถ้าทำไม่ได้นะอย่ามีเรื่องไม่ได้นะไม่ยอมจริงหรอกขีดเส้นเลยหมู่บ้านไหนตำบลใดใช่ไหมครับไม่ต้องมาอะไรทำนองนี้ครับเหมือนกันแหละครับตำบลใดประชาชนนั้นต้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทำได้ไหมก็ตั้งมาทำไมล่ะพวกหมู่บ้านใช่ไหมครับถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บตั้งไม่แมวทำไมตัวเนี้ยไม่ถูกนะครับให้มันชัดให้มันรับผิดชอบต่อพื้นที่ไปเลยไม่รู้ต้องหาวิธีแล้วครับมัวแต่รอใช้แต่ระบบก็ประมาณสุดท้ายก็ไม่ได้อีกอ่ะโยงไปเยงมาอยู่เนี่ยสุดท้ายรับชอบไม่มีแต่รับชอบไม่ยอมรับผิดอำนาจสายมากก็รับชอบอย่างเดียวไม่ยอมรับผิดต้องแย่งแต่หน้าที่สิทธิไปนะครับหน้าที่สิทธิอำนาจสามคำนี่นะครับแล้วก็รับผิดรับชอบห้าคำไปแล้วเสรีภาพหกคำไปแล้วอิสรภาพเจ็ดคำเข้าไปแล้วมนุษย์ต้องรู้จักเจ็ดคำนี้จึงจะเรียกว่าปัจเจกบุคคลจะเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามถ้าเจ็ดคำไม่เข้าใจซวยอีกไม่รู้กี่รุ่นคนบอกให้ทราบไว้นะครับ นะจะมาปั้นศีล5ศีล8ปั้นมากี่พันปีแล้วใช่ไหมครับมันไปได้กี่น้ำไม่มีศีลก็ไม่ได้มนุษย์เราเนี่ยไม่มีธรรมก็ไม่ได้ทำนองนี้ครับแต่หน้าที่สิทธิที่มันเด่นกว่ามันจับต้องได้นะครับผมว่านะโอเคนะเอาค่อยว่ากันผมเป็นคนอีสานครับผักที่ลุงแนะนำเนี่ยเคยกินครับเหรอรู้จักผักกระแยงบ้างล่ะผักแวนผักอีหินผักอีหินเรากินดีจะตายไปกินกับอะไรกินกับก้อยใช่ไหมก้อยกบต้องปิ้งดีๆมาย่างก้อย อย่าลืมมดแดงก้อยต้องมีมดแดงนะครับมะนาวอย่าไปใช้มดแดงดีพวกก้อยต้องใส่มดแดงนะครับมันถึงจะถูกของมันนะครับมดแดง มดแดงมันเปรี้ยวนะมันดีกว่าของเปรี้ยวอย่างอื่นดีกว่าเยอะต้องมดแดงฮะถ้าพวกก้อยต้องเป็นมดแดงนะครับมันถึงจะไปกันได้ไหมมดเป็นยาเป็นยาบอกอะไรสัตว์เป็นยาเขาเลิกพูดแล้วโปรตีนพอแล้วเขาไม่ได้ครับมันเกลือแร่มันองค์ความรู้ตะวันตกแล้วองค์กรสร้างโง่จากตะวันตกมาหาบ้านเราสงสารคนที่ไปติดพวกฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ใช่หรือสงสารจังฮอร์โมนจริงๆร่างกายถ้ามันเบิร์นดีมันให้หมดครับพวกฮอร์โมนอะไรต่างมันจะดีหมดถ้าเบิร์นการเผาไหม้ดีคือธาตุไฟดีนั่นเองครับก็พยายามที่จะให้มันเบิร์นกันท่านทั้งหลายที่อยู่หน้าจอ การดำเนินการงานอากาศจะเป็นผลเหมือนกันไหมครับติดตามไททันแมนเอาไว้ครับเขามีสเต็ปนะครับเขามีสเต็ปแต่ละสเต็ป1ถึง10หรือมันจะบันได10ขั้นเขาตอนนี้ก็ไปถึงขั้นที่ไหนก็ไม่รู้คนในขั้น5ขั้น6แล้วมั้งนั่นค่อยๆเขาก็ต้องแนวทางก็มีแนวทางนะครับมีแนวทางเขามีแนวทางตรงนั้นนะนะครับโอเคไม่มีคำถามเลยเนาะเนี่ย
และสรุปคุณแก้วคุณแก้วว่าใช่ก็คือเชื่อคิดและสรุปว่าใช่ก็คือเชื่อแขกครับเข้าใจคิดและสรุปว่าไม่ใช่ก็คือไม่เชื่อควรอยู่ตรงไหนครับลุงง่ายๆนะครับเชื่อกับไม่เชื่อฟังนี่นะฮะขวามือผมเนี่ยเชื่อโอเคไหมซ้ายมือผมคือไม่เชื่อโอเคนะการที่จะสรุปได้ลงตัวที่สุดหนึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อสองแทรกเข้าไปตรงกลางของคำว่าเชื่อด้วยแปลว่าหาความจริงในความที่เราเชื่อใช่ไหมให้ได้เพราะจริงนี่มันมีจริงหนึ่งเดียวจริงแท้เหมือนกันไม่เชื่อแทรกเข้าไปหาตัวจริงในความไม่เชื่อให้ได้สรุปคือสามทางมันเป็นทางสามแยกเป็นรูปตัววายก็ได้มันมาเปิดแล้วก็แยกเป็นสองข้างเชื่อไม่เชื่อและเส้นมันจะเลยไปเส้นเนี่ยจะเลยไปยาวเหยียดเป็นอินฟินิตี้อันนี้ก็มาจากอินฟินิตี้เหมือนกันข้างบนอันนี้ก็มาจากอินฟินิตี้เหมือนกันในทางโลกมันมีเชื่อกับไม่เชื่อดีกับไม่ดีชอบกับไม่ชอบมันเป็นภาวะของอิทธิปัจจัยตานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงกลางของอิทธิปัจจัยตาเนี่ยคือของจริงถ้าเป็นเหรียญก็เหรียญ2ด้านด้านซ้ายด้านขวาของจริงอยู่ตรงกลางใครแยกได้ถ้าเป็นพุทธศาสนาคือรูปกับนามอยู่ที่เดียวกันทวินวันถ้าใครแยกรูปนามจากกันได้คือเขาเจอของจริงจริงที่ว่านี่จริงแบบปรมัตถ์หรือภาวะพระนิพพานสุญญตาก็ได้โลกุตตรธรรมก็ได้ความว่างก็ได้ใช่ไหมครับลุงงอกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จะรู้ตัวตนที่แท้จริงของเราเองนะครับอย่างลุงออกรู้ตัวตนของตัวเองโดยลุงออกเองนะครับไม่ได้ใช้ตำราเล่มไหนแต่อ้างถึงตำราพอได้อยู่หรอกอย่างนี้เป็นต้นอ้างถึงแต่ไม่ได้อ้างอิงเพราะอ้างอิงมันยาวเกินไปมันมากเกินไปที่ฝอยแล้วฮะเอาสิ่งที่ง่ายๆผมว่าผมคิดสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจึงนำเสนอท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับแต่ก่อนผมทำงานผ่านเสียงนะครับรายการปรัชญาชีวิตที่สถานีวิทยุยานเกราะวิทยุยานเกราะ AM540 นั่นคือเสนอผ่านเสียงมาถึงนาทีนี้วินาทีนี้ผ่านจอและเสียงด้วยใช่ไหมครับมันมีประสิทธิภาพต่างกันเยอะมากนะครับโอเคนะเพราะนั้นถึงวัยท่านก็อย่าตกกระบวนรถไฟก็แล้วกันนะบอกลูกบอกหลานครับสิ่งที่ผมนำเสนอผมเผื่อลูกเผื่อหลานนะครับเพราะฉะนั้นไว้วางใจได้เลยเรื่องนี้นะครับผมเผื่อลูกเผื่อหลานของทุกคนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะเห็นไหมดูสิผมขีดเส้นไว้เลยนะครับนะคนเกิดก่อนปี37ผมว่ารับรู้ทราบนะครับแล้วจะเป็นการป้องกันไม่ให้มีโรคเมื่อเวลาอายุถึง50ก็จะไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนนะครับสำหรับคนเกิดก่อนวันที่1มกราคมปี37นะฮะมาฟังนะครับเมื่ออายุ40 50ปีหรือการทำใบทำงานมันจะไม่มีร่างกายมันจะแข็งแรงไม่งั้นเรียนจบมาไปทำงานออฟฟิศซินโดรมเล่นงานแล้วเห็นไหมครับแล้วทำอะไรได้เป็นรายจ่ายหมดเนี่ยหามาเท่าไหร่ให้เขาหมดเดี๋ยวไปบอกก็มีประกันภัยนะเดี๋ยวบอกว่ารักษาฟรีนะผมไม่ยอมนะคำว่ารักษาฟรี30บาทรักษาทุกโรคจริงเหรอ30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคได้ไหมครับคิดกลับกันสิครับลองเสียลองคิดกลับสิครับ30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคเห็นไหมสังเกตไหมครับคนที่เขาตั้งโรงพยาบาลเจริญงอกงามมากไหมทีนึงไม่ไปอิจฉาเขานะแต่เข้าใจปอดนี้ให้ได้โอ้ยผมจะมีฉาไปทำไมผมรู้แล้วมันหอบไปด้วยไม่ได้แล้วโรคไปเนี่ยจริง
รู้มีคำตอบสุดท้ายอยู่แล้วอิจฉาไปทำไมหิวได้กินง่วงได้นอนร้อนได้อาบน้ำง่ายๆสบายสบายไม่ดีกว่าเลยโอ้ยไม่รู้นะใช้ชีวิตแบบนี้จะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับ นึกออกคะพระอรหันต์เอหิภิกขุอุปสมบทาเขาว่าตอนพระพุทธเจ้าบวชให้ปลงผมโดยไม่ได้ใช้มีดโกนจริงหรือคะแล้วทำไมถึงปลงผมล่ะคะต้องไปถามประวัติปลงผมรู้สึกว่าบ้านเราก็มีแค่อยุธยานี่ไม่ใช่เหรออยุธยาแตกทับมีข้าศึกลูกลานคนอยู่ในรั้วในวังอิจฉาตาร้อนกันมัวแต่นอนกอกสาวอย่างนี้ดีกว่าให้พูดชัดกว่านี้ไหมเนี่ยเอางี้ดีกว่าหรือเปล่าไม่ทราบนะผมเกิดไม่ทันที่ว่าเนี่ยข้าศึกมาล้อมเรียบร้อยแล้วยังนอนกอดสาวนอนกอดสาวอยู่หรือเปล่าไม่รู้พวกกาเมสุมิฉาจาราหรือเปล่าไม่ทราบก็จะมาเหยียบหัวแล้วไม่รู้สึกตัวประมาณนั้นเลยครับไม่เชื่อรายงานเลยตีคล้องป้องก็ไม่ได้นะพอเวลาแตกทับทางไหนทีเนี่ยก็นัดแน่กันมันจำกันไม่ได้อ่ะใช่ไหมครับก็มีทั้งโกนหัวกับไม่โกนหัวทีเนี่ยเอาถ้าออกจากตรงนี้ไปแล้วจะไปเจอที่ไหนก็ตาม5วัน10วันถ้าหัวล้นไปพวกเดียวกันนะอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหมก็โกนหัวก็มาตั้งแต่อายุทยาเมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อนจิตใจอาวรวันหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังนะฮะประวัติก่อนผมก็คือตรงนี้ไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือแปลว่าไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะต้องไปถามผู้รู้ต่อนะครับไปถามพระสงฆ์สิครับประวัติพระสงฆ์ตรงนั้นถึงจะรู้เรื่องผมก็เล่าให้ฟังแค่นี้แล้วพี่ก็นะครับนะนะจบไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยเหรอผมบวชแค่3วันนี้เมียไปบวชด้วยที่ว่าเนี่ยผมไม่บอกใครเลยนะบวชไม่บอกใครเลยญาติโกโหติกาไม่บอกใครเลยมีเงินอยู่ 2,000 บาทรถ1คันคนติดตาม1คนใช้น้ำ1ขวดกล้วย1หวีอยู่ได้3วันบอกให้ก็ได้รู้สึกมันจะไม่ได้ถ่ายรูปไว้มั้งไม่เคยติดรูปพวกนี้ที่บวช3วัน น้ำ1ขวดกล้วย1หวีอยู่ได้3วันไม่บอกใครเลยมีเงิน 2,000 มั้งเฮ้ยไม่ใช่ว่าไม่มีเลยสิเงินเอ้ยมีก็แล้วเอาไว้เติมน้ำมันนี้ดีกว่าใช่ไหมเออใช่มีเอาไว้เติมน้ำมันมีคนเขาบวชให้พอดีมันเป็นช่วงเวลา ภาวนาไว้ไปสร้างโบสถ์นะวัดคลองไผ่ล้อมอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิวัดคลองไผ่ล้อมโบสถ์หลังนั้นนะลุงออกเป็นคนที่มีเรี่ยวแรงคนหนึ่งนะช่วยสร้างจนเสร็จนะครับบทเหล่านั้นบอกให้ทราบเอาไว้ภาวนาขอบวชเป็นนาคตัวแรกได้จริงๆท่องนาคไม่เป็นเลยก็บวชก็เรียกบวชแก้บนไปถึงตอนเย็นบอกว่าอยากจะบวชใครเป็นเจ้าภาพเออพอดีมีเจ้าภาพพอดีตื่นเช้าคนหัวเลยใช่ก็แค่นั้นเองครับผมเรื่องบทมีแค่นั้นเขียนจบนะดูนาฬิกาแล้วนะ3:30พอดีไม่ทราบได้นะไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้นะสรุปก็คือเรื่องของ ความรู้ทางการแพทย์นะไอ้เรื่องตับเขาว่าเป็นตัวเผาไหม้เป็นตัวเบิร์นเลือดลุงออกบอกว่าเป็น QC Quality Control ตับเนี่ยเอาไว้ว่าเป็น QC Quality Control เลือดถ้าคล้ายๆว่าเลือดแดงมาแล้วมันจะกลมยังไงเนี่ยเลือดแดงมันจะชัดเจน
มันมีความเข้มข้นเนี่ยตับดีจะเป็นยังไงครับถ้าหากว่าตับไม่ดีเลือดมาก็เละเลือดจางเลยก็ว่ากันไปนะครับก็คือตรงนั้นเองนี่ลุงหอกลุงหอกส่วนทางด้านการแพทย์เขาบอกว่ามันเบิร์นเผาไหม้ผมบอกไม่ใช่ปอดเป็นตัวเบิร์นเนี่ยปอดเป็นตัวออกซิเจนเป็นตัวเผาไหม้เนี่ยใช่ไหมที่สูดอากาศเข้าไปเนี่ยนี่คือความต่างกันระหว่างคนที่เข้าใจเรื่องธรรมชาตินั่งพูดอยู่ตรงนี้กับคนที่เขารู้เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ผ่านจอทั้งที่เขาว่านั้นโอเคนะบอกต่อกันมาเขาว่านั้นแจกปริญญาบัตรกันไปตรงนั้นอันนี้ไม่มีปริญญาบัตรแจกโอเคไหมครับก็ให้เข้าใจก็เชื่อว่าทุกคนต้องถึงจะเข้าใจในตัวเองตามที่เราให้ฟังลุงหมาเข้าใจง่ายๆแล้วล่ะครับในส่วนตัวเนี่ยโอเคนะชัดเจนไหมครับถ้าชัดเจนแล้วก็ไปต่อวันพรุ่งนี้ที่วันนี้บ้านใครบ้านใครดีกว่าเนาะ อ่ะพรุ่งนี้ก็จะเรียนประกอบสมาชีพชอบพรุ่งนี้ผมไปนะอุบลนะครับกลับมาวันไหนอาทิตย์เย็นนะมั้งวันจันทร์ก็ถึงจะมาเยียวยารักษาผู้คนคนไหนที่จะเข้ามาก็ผ่านระบบนะครับผ่านระบบเข้ามา เท่าไหร่ก็บอกจำนวนมาถึงก็มันจะง่ายครับผ่านระบบเพราะว่าต้องการจะคัดกรองเอาคุณภาพอย่าลืมนะครับว่าฟังนี่นะครับ การแพทย์ที่ผมทำอยู่ซึ่งผมไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอนะแต่ผมมีสำนึกนี้ดีกว่า การแพทย์แบบองรวม holistic medicine holistic medicine นะครับคือการแพทย์ในโลกไปเนี้ยเขาพูดไว้3ส่วนใหญ่ๆส่วนที่หนึ่งคือ holistic medicine มันเป็นตัวแม่เลยตัวใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่นะครับเข้าใจมั้ยครับต่อมาข้างล่างก็คือการแพทย์ทางเลือกเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนะภาษาอังกฤษโอ้ยภาษาต่างด้าวใช้นี่นะที่เรียกว่าแพทย์ทางเลือกนั่นแหละครับโอเคทางเลือกทำไมต้องบอกว่าทางเลือกเพราะเดิมมันใช้แผนปัจจุบันคือแผนตะวันตกมันเอาไม่อยู่มันไปไม่รอดก็เลยมีทางเลือกขึ้นมาจึงมีกรมในส่วนกรมการแพทย์แผนไทยแต่ทางเลือกโอเคไหมส่วนทางผมเนี่ยทางผมนะมันเป็นการแพทย์แบบองค์รวมคือมันรวมทั้งหมดอะฮอลิสติกใช่ไหมไม่ว่าจะพูดเรื่องทางเลือกเช่นนวดนะฝังเข็มนะต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรใช่ไหมที่ผมมีอยู่มันเหนือกว่าสิ่งนั้นโอเคไหมครับเพราะนี่มันเรื่องพลังงานมันจะเนื้อกว่าแล้วส่วนนั้นทางปัจจุบันยาเนี่ยคือเคมีคือสสารย่อยลงกันเป็นพลังงานเนี่ยเพราะนั้นพลังงานเป็นตัวแม่ในการที่จำแนกมานะทีนี้มาตรฐานทางด้านองค์การอนามัยโลกเขาขีดเส้นไว้นะคำว่าองค์รวมเนี่ยเขาตั้งมาตรฐานสูงมากนะหนึ่งจะต้องมีประสิทธิภาพ 2 ประหยัด 3 คุ้มค่า 4 ปลอดภัยนี่มาตรฐานเขาสูงขนาดนี้ครับทำไมเขาไม่ระบุปัจจุบันว่ามาตรฐานคืออะไรคุ้มค่าประหยัดปลอดภัยทำไมเขาไม่ระบุตรงนั้นนะครับทำไมมันถึงเอาองค์รวมไปตั้งมาตรฐานไม่ขนาดนั้นใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันทำไม่ได้แผนปัจจุบันมันทำไม่ได้แพงก็แสนโคตรแพงเลยใช่ไหมวะเพราะนั้นสองมือเปล่ารักษามันก็จะใช่อะไรเลยมันถึงได้สูงไงแล้วลุงหอกก็ทำได้ทีเนี้ยลุงหอกตั้งมาตรฐานสูงก็ได้ทีนึงเขาว่ามีประสิทธิภาพสูงเอาสูงก็ไปหน่อยนึงอ่ะนะประหยัดคุ้มค่าปลอดภัยลุงออกมีประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดโอเคเนี่ยมาทันลุงออกปวดหัวไม่ถึง2นาทีหายคามืออ่ะต้องรออะไรล่ะครับเห็นไหมครับ
จะมีข้อแม้ว่าโอ้โหร่างกายสูญเสียมาตั้ง 60-70-80% แล้วจะให้ครั้งเดียวก็เกินไปถ้าหากว่าแค่ 30-20% โอ้ยช่วยขนมไม่อยากกินแน่ก่อนเลยจริงๆเพราะอย่าให้นิ่งนอนใจปวดแล้วกินยาแก้ปวดก็สะสมนะครับพอรู้ว่าปวดมาเลยหรือแค่ฟังนี่ก็หายเอาผมจะรักษาผ่านจอนี่ให้รู้ไว้เนี่ยเออท่านนั่งอยู่ที่บ้านไปเถอะปวดหัวนี่สบายด้วยสบายมากเลยไม่ต้องมาหาลุงออกนะเออฟรีด้วยไม่ดีกว่าเลยโอ้โหถ้าอยากทำบุญก็ค่อยทำมาเออถ้าอยากจะทำนะถ้าคิดว่าลุงออกเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อใครต่อใครต่อสังคมเนี่ยก็ว่ากันไปโอเคไหมครับเรื่องราวอย่างนี้มันเป็นเรื่องราวที่ต้องพูดมีแล้วไม่พูดมีแล้วไม่บอกแล้วมีไว้ทำแมวทำไมหรอกก็มันมีแล้วต้องเล่าให้ฟังไงมีจริงอ่ะทำได้จริงอ่ะแต่มันมีข้อแม้เพราะมันสูญเสียร่างกายมันสูญเสียไปเอาไว้ว่าต่างๆสูญเสียไปตั้ง 60% แล้ว 70% แล้ว 80% แล้ว 90% แล้วก็ไปหาที่มรณภาพเอาเองอ่ะเออก็ชะลออย่างนั้นต้องมาเรื่องของการป้องกันนะฮะการแพทย์ต่อไปนี้นะครับต้องมารับรู้เรื่องของสุขภาพเรื่องของธรรมชาติล่ะก็จับยัดกันอย่างเรื่องธรรมชาติ มันจับยัดผ่านเสียงนะผ่านอากับกิริยาที่ว่าคนได้ก็ได้ไปคนไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ากันดีเอานะมันต้องได้จนได้แหละของมันดีอ่ะเออมันไม่ต้องกินทาฉีดมันได้เออหาไหนได้ในแผ่นดินโลกนี้ปวดแข้งปวดขาไม่ต้องไปตัดไม่ต่อแล้วนกเป็นมันหนักหนาสากันโหสูญเสียมา 70-80% แล้วอย่างเช่นวินแชร์มาเงี้ยเออวินแชร์เนี่ยก็พยายามที่จะไม่บริการนะให้รู้ว่านอนติดเตียงก็ไปเอาแล้วนะเกิดมาตายที่นี่ทำไงแต่ทีนี้มาตายที่นี่เป็นเรื่องอีกงานเข้าอีกทั้งนั้นไม่ได้เป็นหมออีกโอ้ยช่วยนะครับเห็นใจลุงหงอมันใช่ไหมครับใช่ว่าใช่แต่ก่อนไม่เคยรู้ปฏิเสธใครนะครับที่ว่าตอนหลังมาเนี่ยขอทีนะครับไม่ไหวจะว่านะผ่านระบบเข้ามาครับผ่านระเบียบผ่านจอมาสงสัยก็กดเข้าไปไลน์ไอดี 22.7 ถามไทยเอาถ้าเป็นเฟซแฟนเพจใช่ไหมลุงออกสุขภาพยังไงแฟนเพจเพจใช่ไหมเออเขาเรียกลงอะไรลงไม่รู้หาวิธีทำไปยังไงเรื่องรายละเอียดเขามีคนตอบไปแล้วตรงนั้นนะเบอร์โทรศัพท์ก็มีไม่ใช่เลยเข้าไปโทรถามเอาโอเคนะอ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบชีพตามปกตินะฮะอย่าลืม ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้หรือขอเหลือพอก็แล้วกันเด้อถึงแม้ว่าจะจนจะเจ็บระยะนี้อย่าขาดปัญญาผ่านได้แน่จนเจ็บไม่มีปัญญาเนี่ยไม่มีปัญญามันก็แย่มากแล้วจนด้วยมันยังพอไหวเจ็บด้วยโอ้โหสวยเลยนะก็ขออย่าให้หลายท่านทุกๆท่านเจ็บแล้วก็ขาดปัญญาคนที่ไม่เจ็บแล้วก็มีปัญญาต้องขยันหมั่นเพียรแล้วจะไปจนได้ไงวะจะรู้หนักใช่ไหมครับไม่เจ็บและมีปัญญาด้วยมันจะไปจนได้ยังไงอยากจะรู้นะเออมีแต่บอกว่าซื้อคิดไม่หมดคดกินไม่นานนั่นเองนะครับรู้จักบุญคุณของคนนั่นเองก็เท่านั้นเองชีวิตมันไม่มีอะไรยากซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานใช่ไหมครับใช่ไหมครับเป็นคนที่อย่าเนรคุณคนเออเห็นคุณคนนั่นเองนะครับมันไม่มีทางจนได้เลยอ่ะเออผมอยากจะประกอบชีพเหมือนใครๆสิจริงอย่างว่าผมมีหน้าที่ตรงนี้โอเคนะครับก็เล่าให้ฟังกันในรูปแบบที่ถอดใจใส่กันไปเลยโอเคนะเอาล่ะก็อย่าลืมกระทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นทั้งปวงด้วยแล้วมันอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องปกป้องคุ้มครองกันและกันข้างรั้วบ้านข้างรั้วบ้านขั้นบ้านผมอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับคนข้างรั้วเป็นอันขาดนะรู้ไหมทะเลาะ
ข้างข้างรั้วแปลว่าโจรอยู่ใกล้บ้านเนี่ยติดรั้วเลยผูกมิตรกันไปเรื่อยให้มันแผ่ไปเฉยครับโจรที่ไหนมันจะมาทำเข้าบ้านไม่ได้นะเห็นไหมครับหรือใครจะว่าไงครับความปลอดภัยก็เกิดขึ้นนะสมัครสามัคคีก็เกิดขึ้นในหมู่บ้านในชุมชนอะไรก็ว่ากันไปก็ยังว่านะใครมันจะเข้าใจเหมือนลุงออกที่พูดเวลาทุกคนนะมันทำได้ไหมเนี่ยมีโอกาสทำได้ก็แล้วกันให้ขวัญตามพระพุทธมาก่อนก็แล้วกันจะบอกให้ทราบไว้แล้วอินเทอร์เน็ตเข้าไปถึงทุกหมู่บ้านจะรักษาผู้คนผ่านจอนี่นะครับผมเชื่อว่าทำได้นะคอยดูไว้นะครับเอาค่อยๆเป็นค่อยๆไปทางนั้นอย่าหายหนีไปไหนก่อนแล้วกันไอ้ผมไม่หนีอยู่แล้วครับหนีไปไหนโอเคนะอ่ะก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วรอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทั้งโบกทั้งอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังกวินทกัตตมนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม